านงานสวยสดใช่ค่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่คำว่าสวยสดได้ไหมคะสวยสดค่ะใช่ค่ะสวยและสดค่ะสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนตกใจกับข่าวจริงๆก็โอเคนะคะตอนนี้โอเคเพราะว่าก็ผ่านมาสักพักแล้วหลายเดือนอยู่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตอนนี้ในส่วนของสาเหตุเอาที่เราตอบได้ว่ามันเกิดจากอะไรก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าอายุมันห่างกันเยอะด้วยความที่มันอาจจะมีแกปเอจที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันอาจจะรู้สึกว่าเราอยากลองเทคไทม์นี้มาโฟกัสที่ตัวเองดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วเราก็ตามอะไรเงี้ยตามใจทุกอย่างอยากให้ทำอะไรเราก็ทำตามอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าบางทีเราอยากจะลองไปใช้ชีวิตของตัวเองดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นการคุยกันแบบดีๆเลยนะคะเข้าใจกันทุกอย่างเลยใช่จริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องแกปเอจจริงๆก็ไม่ได้เป็นถามว่าถ้าเป็นปัญหาไหมก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ระยะเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างอะมันก็คุยกันเรื่องปกตินะแต่มันก็อาจจะเป็นแค่ประเด็นในใจเราหรือเปล่าที่เราอาจจะแบบเอ๊ะหรือว่าเราอาจจะต้องลองไปใช้ชีวิตของเราดูหรือเปล่าอย่างนี้มากกว่าเลยค่ะใช่แล้วพี่เขาก็เข้าใจทุกอย่างเลยจริงๆมันมีคำตอบนี้มานานแล้วว่ามันก็เป็นหนึ่งในสิ่งเล็กๆที่มันก็รู้สึกว่าเรื่องอายุมันก็คงมีส่วนล่ะค่ะด้วยความที่เราเด็กมากตั้งแต่ที่เราอยู่กับพี่เขามาตั้งแต่เรา20เนาะมันก็7ปีอ่ะมันก็คือ20กับ27ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเราโตมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโตขึ้นเยอะมากๆเลยกับพี่เขาด้วยในภาพตอนที่เราคบกับพี่เขาเลยถ่ายทอดความเป็นนักธุรกิจให้เราค่อนข้างเยอะทุกอย่างที่แบบปรึกษาเขาก็เรียกว่าถ่ายทอดไหมไม่ใช่มุมนั้นมุมเดียวหนูว่าพี่เขาถ่ายทอดทำให้หนูเป็นคนที่โตขึ้นทำให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นใจเย็นลงมากๆเลยก็ต้องขอบคุณมากๆที่เหมือนกับว่าโตมาแล้วมีพี่เขามาอยู่ในชีวิตเรามาตลอดค่ะก็ถือว่าเป็นการจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีค่ะก็คือคุยกันได้แบบทุกวันนี้ก็คือมันผ่านมานานแล้วว่าถ้าเจอก็คือเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็คุยกันได้ปกติใครเป็นหัวเป็นใหญ่กันได้มันก็ตัดสินใจเองอะเนาะจริงเหรอใช่ก็เราตัดสินใจเองเราก็ต้องแบบว่ารับการตัดสินใจของเราแล้วก็ move on ต่อไปเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าแม้อายุมันจะต่างกันแต่ที่ผ่านมามันค่อนข้างลงตัวแต่คุณคิดว่าเนี่ยแหละก็ต้องแต่งงานด้วยกันตรงนี้แบบแต่คุณจะได้ตอนแรกก็คิดแต่ว่าก็คือมันก็อาจจะถึงจุดที่แบบอนาคตเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าณเวลานี้หนูรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจของหนูเองแล้วหนูก็ต้องเคารพการตัดสินใจของตัวเองค่ะแล้วก็ปรึกษาทุกคนแล้วทุกคนพ่อแม่อะไรก็เข้าใจเราคือเรามีเหตุผลของเราที่แบบอ่ะเราจะทำแบบนี้นะทุกคนโปรดเข้าใจแล้วก็อย่าตัดสินฉันนะแต่ว่าอันนี้คือตัดสินใจเองเลยใช่ค่ะใช่ก็เป็นแบบเหมือนกับมันก็มีความมันก็คิดมาสักพักแหละแต่ว่ามันก็จะอาจจะมีช็อตนึงที่เราแบบเฮ้ยเราคิดว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้เราก็เลยลองดูดีกว่าชีวิตเราก็ต้องเลือกเองมีน้ำตาไหมคะน้ำตาเป็นแม่น้ำดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องมูฟออนกันใช่ค่ะก็คือร้องให้เสร็จแล้วค่อยไปยุติความสัมพันธ์แต่ก็เป็นนางเอกมีอยู่ช่วงหนึ่งแบบนึงเหมือนกันมีโมเมนต์นั้นเหมือนกันแสดงว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเลิกกันที่ยังรักอยู่ยากค่ะยากมากใช่เพราะว่าด้วยความที่ระยะเวลามันนานด้วยแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรผิดหมายถึงว่าไม่ได้มีใครมีอะไรพี่เขาก็ดีมากเราก็ดีกับเขามากเหมือนกันมันเหมือนจะเข้ากันได้แต่มันก็ไม่ได้ในระยะในพร้อมๆกันอ่ะในพาร์ทของพี่เขาพี่เข้าใจมั้ยกับสิ่งที่ก็เข้าใจทุกอย่างค่ะคือหนูปกติแล้วเวลาหนูทะเลาะกับเขาหนูจะเหมือนทะเลาะกับตัวเองหนูจะแบบวายๆของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะนิ่งๆปกติแต่รอบเนี้ยหนูก็จะแบบว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4 5หนูรู้สึกยังไงเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้แล้วพี่เขาก็เข้าใจแล้วก็เคารพกันของแต่ละทุกอย่างคือเข้าใจมากๆเลยก็รู้สึกว่าอาจจะดีกว่าแสดงว่าการบอกเลิกในวันนี้เราบอกเลิกในแบบที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ค่ะคือใช้เหตุผลล้วนๆเลยไม่ได้มีอารมณ์ไม่มีการร้องไห้ไม่มีการโวยวายไม่มีอะไรเลยค่ะคืออธิบาย1 2 3 4 5เพราะอะไรก่อนที่จะบอกเลิกมันมีการปรับความสัมพันธ์กันมั้ยก่อนในจุดเล็กๆนี้มันโอ้ยคุยเยอะค่ะคุยเยอะคนเรามันคบกันเนาะมันก็คุยกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่แบบด้วยความที่เราเป็นเราแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นเขาแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราก็ปรับตัวเองปรับแล้วปรับจนตัวหมุนไปหมดแล้วเนี่ยปรับจนไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะเราก็มันก็อาจจะไม่ได้จริงๆเรารู้สึกไงเมื่อกี้ปันมาพูดว่าพี่เขาตามใจเรามาตลอด
ขึ้นมาเมื่อกี้บอกว่าพี่ก็ตามใจเรามันเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตามใจเราตามใจเขาหมายความว่าตามใจเขาปรับตามใช่หนูเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าหนูคบกับใครหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างตามด้วยความที่อายุมันห่างกันเยอะด้วยแหละเวลาเขาพูดอะไรมันจะดูมีน้ำหนักกว่าสิ่งที่เราพูดเสมอเป็นผู้ใหญ่เหรอใช่ค่ะหนูก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเถียงค่ะหนูก็จะอะไรได้หมดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ด้วยนิสัยของตัวเองใช่ว่า7 ปีมันเป็นอาถรรพ์สำหรับแล้วแหละจุดนี้พอนึกถึงว่าครบ7 ปีกูเลยกูเลยตอนนี้แต่ก็มันก็คือหนูว่ามันจะเป็นตัวเลขแบบ2ปีแรก2คนคบกัน2ปีปุ๊บมันก็จะถือว่าเริ่มเห็นกันมากขึ้นแล้วก็5ปีเนี่ยก็จะเป็นแบบช่วงที่แบบเราปล่อยจอยสุดๆเห็นทุกอย่างรู้หมดแล้วก็7ปีเป็นช่วงที่แบบพลิกล็อกเลยว่าเฮ้ยจะเอายังไงต่อซึ่งมันก็จะมีสเตจนั้นในทุกๆ relationship อยู่แล้วที่หนูรู้สึกนะคะซึ่งเข้าใจในทฤษฎีนี้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงก็ถ้าเขาพิสูจน์มาขนาดนี้แล้วอะแล้วเราประสบเองยายปันก็การันตีเหมือนกันที่บ้านเราว่ายังไงบ้างที่บ้านคือพ่อแม่หนูเป็นคนที่เข้าใจมากๆอยู่แล้วค่ะพอบอกพ่อก็แบบเฮ้ยแกแน่ใจนะแม่ก็แบบแน่ใจนะแต่เขาก็เคารพกันใจของเราแล้วก็ดูโตขึ้นมากหนูเหรอดูโตก็โตขึ้นนะคะก็เรียกว่าตามอายุดีกว่าตอนนี้ก็27แล้วก็โตขึ้นเยอะมากๆแล้วแล้วมีแต่มุมมองความรักนะวันนี้ความเป็นปันๆนะครับผู้ใหญ่ร่างผู้ใหญ่นะวันนี้เหรอหนูรู้สึกว่าความรักที่ดีอ่ะมันจะต้องส่งเสริมกันในทางที่ดีขึ้นเหมือนว่าเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มันต้องไม่บั่นทอนจิตใจอ่ะอยู่แล้วมันต้องสบายใจอยู่แล้วมันต้องเป็นตัวเองแล้วเราต้องรักเขาในแบบที่เขาเป็นแล้วเขาก็ต้องรักเราในแบบที่เราเป็นไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นปันๆที่อยู่อยู่ตรงนี้เราเขาต้องรักเราแบบที่เราเป็นเราจริงๆถ้าวันหนึ่งปันไม่ได้เป็นดาราวันหนึ่งปันอายุเยอะวันหนึ่งปันไม่สวยวันหนึ่งปันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรักเราแล้วก็รักเราให้ได้ในแบบที่เราเป็นอันนี้คือสิ่งที่มองไว้ในอนาคตนะคะนี่แบบยากหนาไปถ้ารักครั้งต่อไปนี่อายุไม่มีส่วนในการตัดสินใจสำหรับปันมีส่วนไหมล่ะคะก็คงมีส่วนนะคะแต่หนูก็คงดูเป็นคนเหมือนกันว่าใครที่เรารู้สึกว่าเรา compatible ใครที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้อะไรเงี้ยตอนนี้ที่คุณมาจีบไหมแฮวไหมแฮวไม่มีค่ะไม่มีไอจีเราก็ร้อนตลอดเวลาเนาะไอจีเราร้อนตลอดเวลาเนาะชุดเช็ดอะร้อนมันอากาศที่ไทยมันร้อนนะคะอยู่บนเรือมันก็แบบว่าแต่ชุดปกติเราใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วปกติค่ะก็คือกลับมาเซ็กหมายถึงว่าเซ็กซี่ปกติแล้วหรือว่าหนูแต่งตัวนี้แล้วค่ะปกติใช่ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรามั่นใจแบบนี้ในแบบที่บางคนอาจจะมองว่ามันดูเซ็กซี่มันดูอะไรแต่เราใส่แล้วเรารู้สึกเราแฮปปี้กับตัวเองแบบนี้จริงๆว่าเราไม่ได้ประชดเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันก็เป็นมาอย่างนี้แล้วหนูแต่งตัวนี้ของหนูอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะ